สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะมาไขข้อสงสัยกันนะคะว่าเราปลูกบอนสีในน้ําแบบนี้ไม่ตายเหรอต้นไม่ตายหัวไม่เน่าเหรอก็เนี่ยนะคะดาวปลูกไว้ในน้ําแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ที่ดาวปลูกที่ดาวทําคลิปไปเนี่ยน่าจะเป็น3เดือนนะคะเข้าเดือนที่3ค่ะคลิปแรกๆไปดูได้นะคะที่ดาวปลูกไว้หลากหลายคลิปเลยอันนี้ก็ปลูกในไหนะคะเขาเรียกไหหรืออะไรเนี่ยก็คือต้นเขาจะไม่โตค่ะต้นเขาจะแค่นี้นะคะเพราะว่าเหมือนว่าเขาถูกจำกัดพื้นที่นะคะนี่เห็นหน่อไหมหน่อใบนะคะเขาก็เริ่มออกมาแบบนี้แต่ว่าเวลาออกมาก็ไม่ได้ใหญ่นะคะก็คือสูงแค่ประมาณนี้เองค่ะที่เห็นเนี่ยเป็นแดงวัวนะคะสีจะไม่ค่อยสดใสเพราะว่าอาจจะแบบว่าอยู่ในร่มค่ะเพราะว่าเวลาเราปลูกแบบนี้นะคะเราก็เอาไปโชว์ไว้ในร่มในบ้านนะคะนี่ค่ะและไม่ต้องกลัวยุงนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยแค่นี้เองค่ะดูรากเขานะคะจะให้ดูรากรากก็คือแค่ประมาณ3วันนะคะไม่เกิน7วันค่ะน้ำแห้งเลยค่ะเพราะตัวนี้เนี่ยเขาจะดูดน้ำกินตลอดนะคะพอน้ำแห้งประมาณวัน2วันนะคะเราก็ค่อยเอาน้ำเติมค่ะไม่ใช่แบบว่าเติมกันทุกวันก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็อย่างถ้าเนี่ยใบไหนเริ่มเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะเราก็เอาออกค่ะเวลาเอาออกนะคะก็หรือว่ากระตุกแรงๆนะคะให้หลุดเลยออกไปเลยนะคะนี่แค่นี้เองค่ะเวลายกน้ำก็จะมี6บังแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าหลอดใบใหม่นะคะก็มาตลอดแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากสำหรับการใส่ปุ๋ยนะคะท่านผู้ชมอาจจะใส่เป็นพวกปุ๋ยเม็ดแบบนี้ก็ได้นะคะปุ๋ยเม็ดที่มีที่เราซื้อตามร้านค้าก็ได้เหมือนกันแบบนี้ปุ๋ยเม็ดก็ใส่ไปสักต้นละ5เม็ด3เม็ดก็พอค่ะหรือว่าถ้าจะเป็นพวกน้ำหมักก็สามารถเอามาใส่ได้นะคะอันนี้เราก็ใส่เป็นพวกปุ๋ยเม็ดก็สะดวกดีนะคะนี่ค่ะและการเลือกบอนนะคะสำหรับการเอามาทำเอามาปลูกในน้ำแบบนี้นะคะเราก็เลือกบอนที่เขามีความทนแตกหน่อได้ดีนะคะก็อย่างตัวนี้แดงวัวนะคะมีความทนแล้วก็แตกหน่อได้ดีทนต่อสภาพอากาศนะคะและวันนี้ที่เราจะเอามาปลูกไว้ในแก้วอีกตัวหนึ่งดาวไปได้แก้วแบบนี้มาค่ะและที่ดาวจะปลูกวันนี้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะที่มีความทนแตกหน่อเก่งแล้วก็ตายยากเหมือนกันเลยนะคะก็คืออีเหนาค่ะตัวนี้เลยค่ะเราก็จะทําการนะคะปลูกในแก้วแบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราเจอแก้วแบบนี้แล้วเราไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็น่ารักดีเดี๋ยวจะไปวางไว้ที่โต๊ะหรือว่าขอบหน้าต่างที่บ้านค่ะก็ใช้แก้วแบบนี้เลยก่อนอื่นนะคะเราไปหาดินดินเนี่ยก็เป็นดินที่เป็นดินน่ะเนี่ยที่เราไม่ได้ผสมขุยมะพร้าวกับมะพร้าวใดๆเลยนะคะเป็นดินหรือว่าอาจจะเป็นดินเหนียวก็ได้นะคะใส่ลงไปใส่แก้วนะคะประมาณสักครึ่งแก้ววิธีนี้นะคะคือเราก็จะได้มีบอนสีนะคะเอาไว้ตั้งโชว์ในบ้านค่ะไม่ต้องแบบว่าอยู่นอกบ้านเนาะเอาไว้ริมหน้าต่างอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดโต๊ะทำงานนะคะได้หมดเลยค่ะทีนี้บอนสีของเรานะคะถ้าลากยาวแบบนี้เนี่ยลากยาวแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะตัดลากออกได้ด้วยค่ะอันนี้เราก็ตัดลากนะคะพอตัดลากเราก็จัดต้นให้เรียบร้อยโอเคลักษณะนี้นะคะปลูกลงไปเลยค่ะปลูกลงในแก้วเลยนะคะดินต้องมีความเปียกหน่อยนะคะเปียกๆชื้นๆค่ะหรือว่าอาจจะเป็นพวกดินเหนียวก็ได้เลยนะคะใส่ลงไปแบบนี้เนี่ยค่ะให้เป็นลักษณะแบบนี้กระดาวก็เคยทำคลิปปลูกในภาชนะอื่นๆมาหลายอย่างนะคะก็ตามไปดูได้อันนี้ก็เป็นการปลูกในแก้วนะคะอันนี้ที่เห็นเนี่ยก็เป็นอีเหนาค่ะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแบบนี้นะคะเอาน้ำมาใส่ค่ะ
ใส่น้ำแค่นี้นะคะเอาไว้ในร่มค่ะเดี๋ยวต้นเขาก็จะตรงสวยเองนะคะก็จะเป็นพุ่มแบบนี้แหละค่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนะคะในการปลูกบอนสีเอาไว้ประดับในบ้านกันค่ะท่านผู้ชมก็ลองหามาลองทำกันดูนะคะเลือกบอนสีที่เขามีความทนแล้วก็แตกหน่อได้ดีนะคะไม่ต้องราคาไม่ต้องเอาตัวแพงนะคะเอาตัวแบบว่าที่เขามีความทนอยู่แล้วอย่างตัวนี้นะคะก็คือสามารถที่จะเอามาปลูกได้แบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ